สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันหลังเกมในเกมที่ทีมชาติไทยของเราครับสามารถปราบโคเอเชียที่อันดับ16ของโลกได้สำเร็จในศึกการแข่งขันฟุตซอลโลกซึ่งการชนะครั้งนี้เป็นหัวใจสำคัญจริงๆกับเกมแรกนะครับที่เราเก็บ3คะแนนมาได้แล้วเป็นความยอดเยี่ยมของผู้เล่นไทยเราทุกคนโดยเฉพาะมูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับความสามารถเฉพาะตัวประสบการณ์นั้นถือว่าเป็นเดอะแบกของไทยเราอย่างแท้จริงซึ่ง5คนแรกของเราครับโค้ชมิเกลก็ส่งรณชัยลงเป็นตัวจริงแล้วก็มีมูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับเดอะแบกของทีมชาติไทยเราชุดนี้เลยและยังมีอิทธิชาครับรวมถึงสาราวุธและผู้สาประตูก็เป็นอรุษที่เซฟให้เราเป็นชุดแรก5คนแรกในเกมนี้นะครับส่วนฝั่งโครเอเชียครับทีมของเขาก็จะหนักจัดเต็มเหมือนกันหวังที่จะเก็บชนะนัดนี้ให้ได้เพราะมันเป็นนัดที่สำคัญจริงๆครับถ้าเกิดเราสามารถชนะมี3คะแนนได้มันจะส่งผลต่อรอบ2ที่เราจะมีโอกาสเข้ารอบสูงมากๆนะครับเพราะเรามีตุนอยู่3คะแนนซึ่งอันดับ1ของสายเนี่ยมันจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากบราซิลที่อยู่สายเดียวกันกับเราทำให้เกมแรกของการแข่งขันเป็นเกมที่สำคัญมากๆทั้ง2ทีมต่างก็จะต้องการชนะครับแล้วเกมนี้ไทยเราก็เล่นดีมากๆโดยเรามาพูดถึงการแข่งขันในเกมกันเลยดีกว่าครับโดยเริ่มเกมมาครับไทยเราก็เล่นแบบไม่ได้กลัวนะพยายามวิ่งเพรสซิ่งแดนบนไม่ได้ให้โครเอเชียเนี่ยเคาะทำเกมมากับเราง่ายๆครับเบียดเพรสซิ่งทุกจังหวะแต่ละจังหวะเนี่ยมันมีแบบแผนการเล่นที่ชัดเจนมากครับจังหวะไหนเราจะเติมเกมรุกจังหวะไหนเราจะแบบสลับเกมรับลงมาเนี่ยเราก็ช่วยกันได้ดีมากโดยเฉพาะความสามารถเฉพาะตัวครับพี่1 1โครเอเชียไม่ผ่านเราเลยครับซึ่งเขาก็มั่นใจกับทักษะความสามารถของเขาแหละทวีปยุโรปเนี่ยเขามั่นใจมากครับกับเรื่องของสกิลการเล่นแต่พอเจอไทยเราที่มีระบบการเล่นที่กระชับทุกจังหวะช่วยกันไล่บอลครับก็เจองานยากเหมือนกันซึ่งเล่นไปเล่นมาครับผ่านไปเพียงแค่3นาทีเท่านั้นกลับกลายเป็นว่ามูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับไทยเราอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับยิงไป4ประตูคนเดียวกับแมตช์ชิงแต่ว่าครั้งนี้สร้างเซอร์ไพรส์ครับยิงขึ้นนำโครเอเชียก่อน1ประตูต่อ0จากจังหวะซัดแบบโอ้โหตะบันเต็มข้อในนาทีที่17ของเกมครับทำให้เราขึ้นนำโครเอเชียก่อน1ต่อ0ครับซึ่งในครึ่งแรกถามว่ารูปเกมเราดีไหมมันก็เป็นรองนะครับเป็นรองฝั่งโครเอเชียเยอะมากเป็นเพราะเราขึ้นนำ 1-0 แล้วโครเอเชียเองก็ต้องการประตูนะครับโครเอเชียเนี่ยเขาก็มีสปีดเกมที่เร็วนะชุดแรกเนี่ยจะเป็นวัยหนุ่มครับที่เจอได้หมด 2-3 คนแล้วก็สู้หมดทุกจังหวะชุด2เนี่ยจะเป็นชุดประสบการณ์ครับอย่างพวกสุภวุฒิเถื่อนกลางจิรวัฒน์สอนวิเชียรกฤษดาแบบนี้ก็สามารถประคองการเล่นได้นะจังหวะที่เกมมันเร็วเกมมันสวนกันไปสวนกันมาส่งจิรวัฒน์ลงมาส่งสุภวุฒิลงมาเกมมันก็นิ่งขึ้นนะครับเราก็มีจังหวะตั้งเกมได้ส่วนเกมไหนที่เราแบบโดนรุกหนักๆก็จะส่งผู้เล่นวัยหนุ่มลงมานะครับอย่างพวกมูฮัมหมัดอุสมันมูซาเอ่ยอภิวัฒน์แจ่มเจริญเอ่ยที่มีความเร็วนะครับมีความเร็วขึ้นมาเนี่ยสปีดเกมเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับครึ่งแรกพอเล่นไปสักพักนึงครับถึงแม้ว่าโครเอเชียจะเล่นเกมพอเล่นไปสักพักนึงครับโครเอเชียก็เติมเกมบุกเติมเกมรุกเราแบบอุตลุดเลยแต่ว่าสุดท้ายเจาะไม่เข้านะครับคนมิเกลวางแผนเกมรับได้ดีมากเราจะรับแบบชนตัวต่อตัวแมนทูแมนเลยส่วนตัวไหนเคลื่อนที่เนี่ยเราก็เคลื่อนที่ตามแล้วทำให้โครเอเชียหนีเราไม่ออกเหมือนกันครับเขาก็พยายามเล่นหนักเล่นแรงใส่สำหรับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยจังหวะโอกาสยิงเป็นโครเอเชียที่มากกว่ายิงไปถึง20กว่าครั้งเลยส่วนเราเนี่ยยิงไป10กว่าครั้งเองครับหลังจากที่จบครึ่งแรกไปก็เป็นไทยเราครับที่นำอยู่1ต่อ0จากมูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับตบบันเต็มข้อบอลพุ่งแรงทะลุตาข่ายเข้าไปส่วนครึ่งหลังครับรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามาครั้งนี้ทีมชาติไทยของเราครับไม่ยอมตั้งรับเราจะเพสแดนบนตลอดแล้วไม่ใช่เกมที่เราเป็นรองนะครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกเนี่ยเราจะเป็นรองพอสมควรกับจังหวะการเซตบอลแต่ว่าเกมรับเราก็ยังทำได้ดีโดยแผงแนวรับของเราครับจะเน้นไปที่การยืน 2-2 ในแดนหน้าแล้วก็แดนหลังเนี่ยต้องประกบตัวผู้เล่นของโครเอเชียอยู่ตลอดแบบคิดถึงตัวเลยนะครับก็มีจิรวัฒน์ที่ยืนแผงแนวรับตัวหลักเลยที่ยืนแน่นมากจังหวะการจ่ายเนี่ยจ่ายประคองบอลหรือว่าเซ็นบอลซึ่งครึ่งหลังการเล่นของเราไม่กลัวเลยครับพยายามสร้างจังหวะเกมรุกโต้กลับสวนอยู่ตลอดถึงแม้ว่าโครเอเชียจะเซ็ตบอลแต่ก็เจาะเราไม่เข้าเหมือนกับครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเนี่ยเรามีจุดเด่นกว่านั้นคือว่ามิเกลเนี่ย
ก็พยายามใส่แท็กติกใหม่ก็คือเล่นเกมรุกให้เฉียบคมและก็เร็วมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเกมรุกของเราเกมโต้ของเราบอลจะถึงมูฮัมหมัดตลอดนะครับก่อนหน้านี้มูฮัมหมัดเองก็จะไม่ค่อยได้บอลแหละโดนประกบโดนตามและมูฮัมหมัดเนี่ยโดนหนึ่งแกชนะทุกจังหวะเลยครับผู้เล่นโคเชียหลงไปหลายคนเลยนะจังหวะหมุนตัวแล้วยิงจังหวะหลุดเดี่ยวแล้วยิงแต่ผู้รักษาประตูของโรเชียก็ยังทำได้ดีครับเขายังตั้งรับเซฟได้หลายจังหวะพอสมควรแต่บางจังหวะเนี่ยก็หลุดเหมือนกันนะแล้วพอเล่นไปจนถึงช่วง10นาทีสุดท้ายครับกลับกลายเป็นว่ารณชัยจูงวงศุกร์กดในไทยเราขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง2-0ครับโดยจังหวะนั้นถ้าใครได้ดูนะโครเอเชียตัดบอลได้แล้วนะครับแต่เหมือนไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมตัดบอลปั๊บเนี่ยเหมือนจะให้เพื่อนร่วมทีมเล่นครับแต่ไม่มีใครเล่นกลายเป็นรณชัยครับที่ฉาบฉวยจังหวะแบบนี้ใช้เกือกจิ้มบอลครับยิงเข้าไปตุงตาข่ายขึ้นนำ2-0แบบสุดสวยจริงๆนะครับสำหรับประตูนี้แล้วหลังจากนั้นครับโครเอเชียก็พยายามสร้างจังหวะสร้างโอกาสทำประตูไล่เราขึ้นมาแล้วเขาก็ทำได้ด้วยครับสำหรับโครเอเชียเขาทำได้เนี่ยหลังจากที่เรายิงขึ้นนำ2-0ไปไม่นานนะครับน่าจะถัดมาประมาณ 2-3 นาทีแล้วโครเอเชียก็ยิงไล่มาทันทีกับจังหวะนั้นนะครับจากจังหวะที่พวกเขาเซตบอลมาเล่นเกมสวนเราซึ่งก็ซัดเต็มข้อเหมือนกันครับลูกคล้ายๆกับจังหวะยิงของมูฮัมหมัดยิงจังหวะนั้นนะครับเข้าไปทำให้ไล่มาเป็น1-2ครับพอได้ลูก1-2ปั๊บโครเอเชียก็ได้ใจมากขึ้นแหละพยายามเซตบอลแล้วช่วงท้ายก็มีการเล่น power play นะครับแต่เกมรับของเรายืน2-2เนี่ยรับยากนะครับซึ่งโครเอเชียเจาะไม่เข้านะก็พยายามยิงไกลเลยครับยิงไกลก็ติดเซฟผู้รักษาประตูแล้วก็ในจังหวะการเล่นเนี่ยมีโวยเพื่อนร่วมทีมบ้างสำหรับโครเอเชียทีมจากยุโรปแต่พอเจอไทยเราครับเจาะไม่เข้ายืน2-2มูฮัมหมัดก็พร้อมที่จะไล่บี้อยู่ตลอดทั้งเกมโดยก็มีจังหวะตัดบอลได้จากการเล่น power play นะครับเป็นฮุมูมัดอุสมันมูซาครับที่ตัดบอลแล้วยิงไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายนะก่อนจะหมดเวลา1นาทีครึ่งเราก็มีโอกาสยิงนะครับแล้วจากนั้นโครเอเชียเขาก็เคาะบอลต่อกันมาซ้ายทีขวาทีโดยการเคาะของเขาเนี่ยจะใช้ศูนย์หน้านะครับยืนพิงยืนค้ำอยู่ตลอดโดยการเล่นแบบนี้เจาะเราไม่ได้ครับเกมรับเราจิรวัตรเอาอยู่จนถึงขั้นต้องยิงไกลครับเจาะไม่เข้ายิงไกลซะเลยสำหรับโครเอเชียซึ่งกระโดดผู้รักษาประตูของเราเนี่ยเซฟไปแบบสวยงามครับบินพุ่งปัดถือว่าเป็นจังหวะหวาดเสียวอีกหนึ่งจังหวะซึ่งหลังจากนั้นโครเอเชียก็พยายามนะครับพยายามเซตแดนบนเพื่อเจาะแนวรับของเราให้ได้แต่ก็ยังเจาะไม่ได้นะครับจนถึงครึ่งนาทีสุดท้ายครับเป็นจังหวะหวาดเสียวมีโอกาสยิงหลายจังหวะเลยสำหรับโครเอเชียแต่ทำเราไม่ได้สักทีครับหลายคนเนี่ยถึงกับเป่าปากเลยทำยังไงก็เจาะเกมรับเราไม่ได้สักทีครับถึงแม้ว่าจะเล่น power play ก็แล้วเล่นตัวเท่ากันก็แล้วยังเจาะไม่ได้1-1ไม่ชนะเราเลยกับการดวลในครั้งนี้เราถือว่าเอาอยู่นะแต่เป็นเราที่มูฮัมหมัดเอาชนะได้ตลอดกับการดวล1-1โดยการเซต power play มาเนี่ยก็ยังตั้งรับได้ดีครับจนสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยของเราครับจบเกมเอาชนะโครเอเชียอันดับ16ของโลกไป2-1ขึ้นแท่นนำหัวตารางก่อนทีมชาติบราซิลที่แข่งขันหลังจากเรานะครับตอนนี้โอกาสเข้ารอบต่อไปมีสูงมากๆถ้าเกิดว่าเราเสมอ1นัดก็การันตีการเข้ารอบแล้วครับเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากๆกับการเล่นของทีมชาติไทยเราวันนี้อันดับโลกเราเหนือกว่าแต่ว่าพอมองรูปแบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองทั้งเกมนะครับเราตั้งรับแต่อาศัยจังหวะฉาบฉวยที่เราสามารถทำได้เป็นประตูชนะไป 2-1 ในเกมนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งเกมต่อไปเราจะพบกับทีมชาติคิวบาครับเป็นงานหินของเราเลยที่จะเจอกับคิวบาถ้าเกิดไม่แพ้โอกาสเข้ารอบสูงมากๆยังไงก็รอชมรอตามกันได้เลยนะครับและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรียลไทม์แบบนี้เกี่ยวกับการพูดคุยหลังเกมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย